ผู้หญิงบอกรักผู้ชายก่อนน่าเกลียดไหมคะทำไมหนึ่งคิดว่าผิดอ่ะไม่น่าเกลียดด้วยมันอยู่ที่ว่าเวลาน้องไปเพราะมันเป็นการแสดงความรู้สึกดีๆให้อีกฝ่ายนึงรู้ว่ามันไม่การทำให้การส่งต่อความรู้สึกดีๆให้ใครสักคนต้องเป็นพลังงานเชิงบวกเนี่ยโดยส่วนตัวพี่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ผิดเลยมันอยู่แค่ว่าวิธีสื่อสารมากกว่าค่ะถ้าวิธีที่ไปบอกอ่ะมันดูคุกคามเขาเกินไปนึกออกไหมเช่นเหมือนแบบดักรอแบบฉันชอบเธอนะแล้วเหมือนจะไปบังคับให้เขาชอบเราอย่างเงี้ยเหมือนเป็นการคุกคามบังคับขู่เข็นเงี้ยอันนี้อาจจะผิดนะไม่ถูกแต่ว่าถ้าเหมือนแค่อยากจะบอกอีกฝ่ายรับรู้ว่าเออฉันชอบเธอนะมันไม่ผิดหรอกค่ะมันไม่มีอะไรผิดเพียงแต่ว่าแสดงไปแล้วเราจะได้ผลอย่างที่เราแบบตั้งใจไว้ไหมมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าไม่ผิดไม่ต้องกลัวลูกในเมื่อเขาบอกว่าทุกเพศเท่าเทียมกันก็ไม่ต้องรอให้ผู้ชายมาจีบก่อนแล้วแต่ว่าถ้าเกิดแบบอยากจะรู้สึกสวยๆหน่อยให้ผู้ชายมาจีบอ่ะก็ต้องส่งซิกให้ผู้ชายรู้บ้างว่าเออสนใจเขาจะได้เดินข้ามสะพานมาหาเนาะเอาตัวไปอยู่ในซิทูเอชั่นที่จะมีโอกาสให้เขาเข้ามาคุยกับเราเออแบบนี้ค่ะอันนี้ถือว่าเด็ดใช้ได้เลยใช่ค่ะแล้วก็ไม่น่าเกลียดด้วยดูดีด้วย